มีกระแสข่าวขึ้นมาว่ามีการนำข้าวหอมพวงของเวียดนามเนี่ยมาผสมกับข้าวหอมมะลิของไทยจากนั้นก็นำข้าวที่ผสมกันเนี่ยค่ะส่งออกไปในต่างประเทศหลายคนก็สงสัยเอาเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าส่งออกจริงเนี่ยจะกระทบกับชื่อเสียงของข้าวไทยมากน้อยขนาดไหนวันนี้เลยมีการชี้แจงนะคะจากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งก็ยืนยันว่าการผสมข้าวดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้จริงเพราะว่าข้าวหอมมะลิไทยที่จะส่งออกเนี่ยเขามีการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดและที่สำคัญถ้าเกิดว่าดูด้วยสายตาก็ไม่เหมือนกับข้าวหอมมะลิของไทยด้วยนะคะถ้าเกิดจะมาเปรียบเทียบระหว่างข้าวหอมพวงของเวียดนามกับข้าวหอมมะลิของไทยการชี้แจงนี้มาจากนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะที่ยืนยันว่าการส่งออกข้าวหอมมะลิมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นอย่างมากเพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยนำไปใช้ประกอบพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกซึ่งหากข้าวหอมมะลิไทยไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดก็ไม่สามารถส่งออกได้รวมทั้งจะมีการติดตามกำกับดูแลและสุ่มตรวจสอบจากการส่งออกข้าวหอมมะลิที่ปลายทางอีกด้วยการสุ่มนำตัวอย่างของข้าวที่ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าหรือว่าเซอร์เวยเยอร์นำส่งมายังสำนักงานมาตรฐานสินค้าและสุ่มซื้อข้าวที่วางจำหน่ายในต่างประเทศนำมาตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมหรือว่า DNA ข้าวหอมมะลิไทยอย่างต่อเนื่องและผลจากการตรวจสอบทางกายภาพก็แตกต่างจากข้าวหอมมะลิซึ่งมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะจึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจโดยยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้ข้าวชั้นพรีเมียมของไทยต้องเสียหายอย่างแน่นอนไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมกันค่ะถ้าดูจากลักษณะภายนอกทางกายภาพก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่นะครับไซส์มันจะสั้นกว่าเยอะอันนี้สิ่งที่เราตรวจอีกการหนึ่งก็คือเรื่องการดูเรื่องอุณหภูมินะครับก็จะเอาข้าวไปต้มตามเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็เอาข้าวมากดเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยก็จะสุกเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเวลากดลงไปก็จะไม่เป็นไตนะครับถ้าใครเคยเห็นวิธีการตรวจสอบข้าวทางกายภาพของเราเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ากดลงไปเนี่ยถ้าเป็นข้าวพวงของเวียดนามเนี่ยก็จะยังเป็นไตอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็สามารถคัดกรองได้นะครับว่าไม่มีทางที่เอามาผสมแล้วจะส่งออกไปได้นะครับต้องขอยืนยันว่าข้าวทั้งหอมมะลิไทยนะครับแล้วก็ข้าวหอมไทยที่ส่งออกไปที่ผ่านการตรวจของกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีหลักการที่ชัดเจนนะครับที่สามารถแยกแยะได้เพราะนั้นถ้าใครเอาไปผสมมาตรวจตัวอย่างกับกรมค้าต่างประเทศหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นก็ขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับสำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในปีที่ผ่านมานะคะสามารถส่งออกได้ 1,650,000 ตันโดยราคาข้าวหอมมะลิส่งออกอยู่ที่ 1,031 เหรียญสหรัฐต่อตันถึง 1,070 เหรียญสหรัฐต่อตันและในปีนี้ก็คาดว่าจะส่งออกได้ 1,500,000 ตันถึง 200,000 ตันตามปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีอยู่จำกัดอย่างไรก็ตามค่ะในปี2562จะมีการเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพโดยเฉพาะในประเทศเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนและก็จะไปสุ่มตรวจเรื่องของคุณภาพปลายทางอย่างเข้มงวดอีกด้วยหากตรวจพบว่ามีการปลอมปนข้าวจริงๆผู้ส่งออกเนี่ยนะคะก็จะมีโทษขั้นสูงสุดถึงพักใบอนุญาตค่ะ